พี่ชื่ออนุคุณศรเอกนะครับชื่อเล่นเรียกว่าพี่กือก็ได้นะครับจบจากไหนเหรอจบจากภาควิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับตอนที่เรียนรหัส330450ตอนนี้ทำงานอะไรถ้าตอบแบบง่ายๆก็คือตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกนะครับการฝึกเรื่องความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมนะครับเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นเทรนเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ภัยนะครับการกู้ภัยในหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นทางน้ำนะครับกู้ภัยทางสูงด้วยระบบเชือกนะครับหรือกู้ภัยในภาคป่าภูเขานะครับแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ในส่วนของสาย outdoor professional ด้วยนะครับประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ทำอะไรมาบ้างเหรอครับจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่สายตรงทางด้านภูมิศาสตร์มากเท่าไหร่นะสำหรับเรื่องงานนะครับเพราะว่างานที่เราทำนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ลงลึกเฉพาะทางนะครับแต่นะครับในการทำงานเหล่านั้นที่เรากำลังที่พี่กำลังทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์เป็นพื้นฐานเอาแบบนี้ดีกว่านะครับเอามาใช้ยังไงก็คือมันเป็นข้อดีของคนที่เรียนทางด้านภูมิศาสตร์นะเพราะว่าอย่างแรกคือภูมิศาสตร์เนี่ยมันเรียนเกี่ยวเรื่องของปัจจัยทางกายภาพเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับเกิดจาก4ธาตุดินน้ำลมไฟนะครับในพื้นที่มันก็จะมีปัจจัยหลายๆตัวอย่างเช่นพื้นหินลักษณะทางธรณีเป็นยังไงนะครับดินเป็นยังไงเหมาะสมไหมนะครับมีแหล่งน้ำมีทางน้ำไหมทางน้ำใต้ดินเป็นยังไงมีถนนหนทางหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้คือปัจจัยทางด้านกายภาพของสิ่งแวดล้อมนะครับในการมองทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะคือคนที่เรียนภูมิศาสตร์จะถูกสอนให้มองแบบแยกแฟกเตอร์ก็คือเรามีสเปซพื้นที่หนึ่งพื้นที่นะครับเราต้องการรู้ว่าในพื้นที่นี้มีปัจจัยที่สำคัญอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกันมีรีเลชั่นหรือความสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรารู้เรื่องความสัมพันธ์แล้วทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปปัจจัยหลายตัวมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแรกนะครับมันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นแบบไหนนะครับความสัมพันธ์นั้นจะเป็นในทางบวกหรือในทางลบซึ่งนักภูมิศาสตร์เนี่ยหรือแนวความคิดทางภูมิศาสตร์เราจะมองเรื่องของความสัมพันธ์พูดง่ายๆก็คือมันพูดถึงเรื่องของสเปซกับไทม์เป็นหลักนะครับสเปซมีความสัมพันธ์อะไรบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วเมื่อไทมมิ่งเปลี่ยนไปนะครับเวลาเปลี่ยนไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในอนาคตนะครับแล้วเราสามารถถ้าเรารู้เรื่องของสเปซกับไทม์เราสามารถนำมา prediction ได้นะเราจะรู้ว่าแนวโน้มข้างหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนพัฒนาตัวไปยังไงเพื่อเอาไปปรับใช้ในการรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะเกิดในทางลบอะไรประมาณนั้นนะครับก็พูดง่ายๆก็คือมาศึกษาเรื่องพลวัตการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เป็นหลักนะครับประสบการณ์ทางด้านภูมิศาสตร์ที่เคยทำเหรอครับจริงๆแล้วนะครับตอนที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับก็มีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ้างนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างปี2014นะฮะตอนที่มีแผ่นดินไหวที่เนปาล นะครับก็ทางรัฐบาลไทยเรียกตัวไปช่วยงานนะครับสำหรับทีมแพทย์ไทยที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยที่เนปาลแล้วก็พี่ได้รับการเรียกตัวไปนะครับก็ออกจากเมืองไทยภายใน24 ชั่วโมงไม่ใช่ไล่นะก็คือแพ็คของแล้วก็เดินทางไปเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากการทำงานเรื่องของภัยพิบัติแบบนี้นะฮะสิ่งแรกที่เราต้องเจอก็คือหนึ่งคือเราไม่รู้พื้นที่มาก่อนถนนหนทางไปทางไหนนะครับมีหมู่บ้านอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเส้นทางการเข้าถึงยังไงซึ่งข้อดีทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันสามารถทำให้เราเห็นพื้นที่เหมือนเรานั่งเครื่องบินดูบนพื้นที่เลยนะฮะว่าเวลาดูบนแผนที่เหมือนเรากำลังบินอยู่นะครับว่าพื้นที่แผนที่แบบนี้นะครับพื้นที่แบบนี้มันมีหมู่บ้านตั้งอยู่ตรงไหนเส้นทางเข้าถึงยังไงนะครับเวลาเกิด
ดินถล่มมันจะครอบคลุมพื้นที่ขนาดไหนบ้างยิ่งโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งถ้าเป็นข้อมูลดาวเทียมปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็ตอนที่ไปอยู่ที่เนปาลนะครับหน้าที่หลักก็คือจัดการเรื่องระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจนะครับอยู่ในส่วนของเซฟตี้ทูอยู่ในส่วนของเซฟตี้ทีมนะครับในแต่ละวันหลังจากเราสำรวจพื้นที่ไปแล้วนะครับเราก็จะกลับมาประเมินว่าหมู่บ้านนี้มีความเสียหายเท่าไหร่มีคนตายเท่าไหร่นะครับมีคนบาดเจ็บเท่าไหร่หรือถ้ามีการร้องขอพิเศษอย่างเช่นมีคนเดินลงจากภูเขามาบอกเราว่าเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บนะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ซึ่งเราสามารถวางแผนต่อได้เลยว่าเราจะไปถึงพื้นที่เพื่อไปคนเจ็บลงมาได้ยังไงหรือขึ้นไปรักษาได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อดีทางด้านของความรู้ด้านภูมิศาสตร์ที่เอามาปรับใช้นะครับส่วนภารกิจอื่นนะครับก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับด้วยตอนที่อยู่ที่โคลาสแกล่านะสอนกำลังสอนอยู่ก็มีโทรศัพท์จันพนีท่านโทรมานะครับท่านให้ไปช่วยในภารกิจถ้ำหลวงเพราะว่าเนื่องจากถ้ำหลวงมันเป็นถ้ำที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเรื่องระดับน้ำใต้ดินในช่วงของฤดูฝนแล้วก็การที่จะนำคนออกมาเนี่ยมันต้องใช้คนที่เข้าใจถ้ำแล้วก็ในทีมปฏิบัติงานเนี่ยจะไม่มีคนที่มีความรู้เรื่องถ้ำจำพนีก็เลยแนะนำให้เข้าไปร่วมงานกับทีมซิลก็เลยได้ติดต่อกับทีมซิลแล้วเขาขอตัวให้ขึ้นไปช่วยงานนะครับก็ตอนที่ขึ้นไปทำงานนี้เราจัดการเกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลเรื่องถ้ำเป็นหลักว่าถ้ำนี้น้ำเข้ามาแบบไหนโครงข่ายของถ้ำมันจะไปถึงไหนบ้างนะครับการที่จะปิดน้ำพื้นที่ไหนที่ควรจะต้องปิดต้องโฟกัสเป็นพิเศษแล้วก็ภารกิจก็คือต้องปิดน้ำให้ได้นะครับเมื่อไหร่ที่เราปิดน้ำไม่ได้ทีมเป็นงานในถ้ำก็จะทำงานต่อไม่ได้นะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากในการทำภารกิจครั้งนั้นแล้วก็เราโชคดีที่เราเจอนะครับก็เลยสามารถลดปริมาณน้ำได้นะครับแล้วก็ได้ทีมช่วยเหลือจากหลายๆทีมเนี่ยเช่นทีมสูบน้ำนะครับทีมปอพอหรือว่าทีมอื่นๆที่ร่วมภารกิจส่วนใหญ่เราจะอยู่ในส่วนของสเตชันที่เป็นสเตชันเกี่ยวเรื่องของงานฐานข้อมูลเป็นหลักแล้วก็ออกสำรวจพื้นที่นะครับก็ถือเป็นงานที่สนุกมากนะครับแล้วก็บีบหัวใจมากนะครับเดี๋ยวไปเล่าในงานดีกว่านะครับส่วนภารกิจอื่นก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครนะฮะปกติพี่จะไม่มีสังกัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าจะออกไปก็คือได้รับการร้องขอมานะครับว่าเรามีความสามารถพิเศษมีความเชี่ยวชาญในแขนงที่เขาต้องการเขาก็เลยติดต่อขอแรงช่วยนะครับก็ถ้ามีการร้องขอมาส่วนใหญ่จะไปหมดนะครับแต่ก็ยังมีภารกิจบางภารกิจที่เราคิดว่าเรามีทักษะแบบนี้ถึงไม่ร้องขอมาเราก็ออกให้เราก็ไปประกอบทีมกับทีมอื่นอย่างเช่นน้ำท่วมที่บางสะพานนะครับน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ถนนทางใต้ขาดนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าที่บางสะพานเนี่ยเนื่องจากด้านบนเนี่ยเป็นเหมืองแร่แล้วก็ฝนตกหนักมากครับปริมาณฝนเยอะจนกระทั่งมันเกิดแรงสไลด์พื้นดินมันจับตัวไม่อยู่นะครับมันอิ่มไปด้วยน้ำแล้วพอสไลด์คอลแลปลงมามันก็หอบเอาพวกน้ำตะกอนนะครับแล้วบังเอิญในพื้นที่ที่เป็นถนนที่ข้ามแม่น้ำสายเล็กๆที่ผ่านบางสะพานเนี่ยนะฮะมันเป็นคอขวดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำใน watershed ทั้งหมดมันก็จะมาอั้นอยู่ที่คอขวดนะครับก็ทำให้สะพานเสียหายแล้วก็ทำการกวาดนะครับพวกรถบ้านคนที่อยู่ริมถนนนะครับแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงนะครับก็ไปท่วมที่ตัวเมืองบางสะพานนะครับก็ค่อนข้างหนักพอสมควรแล้วก็ในภารกิจครั้งนั้น เราได้ออกปฏิบัติงานในการช่วยเหลือภาคกลางคืนซึ่งทีมอื่นจะไม่มีทีมไหนออกกันเลยนะครับก็มีเหตุฉุกเฉินเคสหนึ่งเกิดขึ้นเราก็เลยได้ออกปฏิบัติงานภาคกลางคืนนะครับเพื่อไปเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงส
ฝากอะไรให้น้องเหรอครับจริงๆแล้วจริงๆอยากให้ไปฟังในงานมากกว่านะครับอย่าลืมนะวันที่9ตุลานี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปบรรยายในภาคบ่ายนะครับก็ทางอาจารย์ลิวาติดต่อมานะครับก็อย่างน้อยได้เอาประสบการณ์ไปให้น้องๆหลายคนได้รู้ว่าในสาขาของภูมิศาสตร์นะครับมันสามารถปรับเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็คิดว่าน้องๆ น่าจะได้มุมมองดีๆของการทำงานถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานสายตรงด้านภูมิศาสตร์นะแต่ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานความรู้ที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้เยอะมากถ้าเราเข้าใจที่จะไปปรับใช้นะฮะเพราะเราอยู่บนโลกเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งรอบตัวไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามคุณต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับยิ่งคุณเข้าใจมันมากเท่าไหร่คุณจะสามารถมีชีวิตหรือเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือเอาไปปรับใช้ได้มากขึ้นนะครับอย่าลืมวันที่9นี้ภาคบ่ายเจอกันนะครับขอบคุณครับ